สูงชันและคดเคี้ยวรวมระยะทางกว่า11กิโลเมตรเพื่อขึ้นสู่ยอดดอยสุเทพเป็นเส้นทางยอดนิยมของนักปั่นจักรยานชาวเชียงใหม่ที่ทุกเช้าจะต้องปั่นจักรยานคู่ใจออกเดินทางเช่นเดียวกับสุริยนต์มหาวันนักปั่นจักรยานล้อเดียววัย36ปีที่สร้างความฮือฮาให้กับผู้พบเห็นไม่เว้นแม้แต่นักปั่นด้วยกันเองโดยจักรยานของสุริยนต์มีเพียงล้อเดียวใช้เท้าทั้งสองข้างในการบังคับเคลื่อนที่ไม่ได้ใช้มือบังคับเหมือนจักรยานสองล้อทั่วไปซึ่งตัวเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจในการปั่นมาจากผู้เป็นอาผนวกกับอาการบาดเจ็บจากการเล่นจักรยานถาโถนจึงทดลองปั่นจักรยานล้อเดียวแรงบันดาลใจก็คืออาเขาบอกเขาปั่นได้เขาเคยปั่นแล้วก็ทำให้ผมหน่อยผมก็ลองหัดปั่นอยู่เนี่ยครับแล้วก็เมื่อก่อนจะเป็นขอบเล็กขอบสักประมาณ20นิ้วขอบ BMXแต่เราก็อยู่มีช่วงนึงเราไม่ค่อยได้ออกกำลังเนี่ยครับเราเลยเราปั่นอยากปั่นให้มันได้ออกแรงเยอะๆก็เลยลองให้นะให้อาแกทำขอบ26ขึ้นมาคือขอบเป็นพวกขนาดของมอเตอร์ไบค์เนี่ยครับและนี่ก็คือจักรยานล้อเดียวของคุณสุริยนต์นะคะที่ใช้ปั่นขึ้นดอยสุเทพนับร้อยรอบจะเห็นได้ว่ายางที่ใหญ่นะคะต้องใช้ทักษะและการฝึกฝนค่อนข้างสูงถึงจะเกิดความชำนาญค่ะเสน่ห์ของการปั่นจักรยานล้อเดียวที่ทำให้สุริยนต์ติดใจและปั่นเรื่อยมาตั้งแต่ปลายปี2557คงเป็นเพราะได้พละกำลังที่มากกว่าการปั่นจักรยาน2ล้อได้ฝึกการทรงตัวและที่สำคัญได้ฝึกการใช้สมาธิคือเคยศึกษาเขาบอกว่าปั่นจักรยานล้อเดียวเนี่ยมันใช้สมองทั้ง2ซีกเลยแต่ผมไม่ได้อ่านละเอียดเยอะนะคือว่าเขาบอกว่ามันใช้ทั้งซีกซ้ายซีกขวาผมก็จำไม่ได้ว่าซ้ายกับขวานี่มันมีคุณสมบัติกันยังไงโอ้ได้ครับพี่ก็เลยมันก็ทำให้เราพอมีปั่นแล้วมันรู้สึกมีสมาธิคือบางทีปั่นผมก็อยากทักเขานะแต่เรายังเอาตัวไม่รอดบางทีปั่นแล้วก็ต้องใช้สมาธิปั่นมองไปข้างหน้าบางทีเจอหลุมเจออะไรสะกิดหน่อยมันก็บาลานซ์เราก็เสียไปแล้วนะครับสำหรับการฝึกปั่นจักรยานล้อเดียวนั้นสุริยนต์บอกว่าก็ไม่ได้ยากดูตัวอย่างในอินเทอร์เน็ตและเริ่มจากการจับเสาหรือราวประคองก่อนจากนั้นหัดปั่นเส้นทางตรงโดยตัวเขาใช้เวลาเพียง 1-2 สัปดาห์ส่วนคนที่สนใจอยากปั่นจักรยานล้อเดียวบ้างเขาแนะนำว่าอย่าไปกลัวที่จะหงายหลังพอขึ้นจักรยานได้ให้ตั้งตัวตรงคล้ายกับการออกวิ่งและหากพบเจอระหว่างทางปั่นจักรยานล้อเดียวขึ้นดอยสุเทพเขาก็ไม่ห่วงเทคนิคพร้อมที่จะให้คำแนะนำวรัฐยาชัยลังการายงานจากจังหวัดเชียงใหม่